เรื่องของที่มีคนร้ายไปทำร้ายประธานเทคนิคนะครับเป็นกรรมการมวยที่ลุมพินีถนนรามอินทรานะครับผู้บริหารสนามมวยลุมพินีก็ยืนยันนะครับว่ากรรมการที่ถูกทำร้ายหน้าสนามมวยนั้นเป็นคนที่ตัดสินเป็นกลางแล้วก็ไม่พบข้อมูลการล้มมวยด้วยขณะที่ตำรวจเองก็เตรียมขอศาลออกหมายจับ2คนร้ายในวันพรุ่งนี้ครับพลตำรวจโทสาธิตมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พูดถึงความคืบหน้าคดีทำร้ายร่างกายนายอุดมดีกระจ่างประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคสนามมวยและคนร้ายได้ยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าไปห้ามปรามจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาจากการสอบปากคำผู้บริหารสนามมวยลุมพินีและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างยืนยันครับว่าผู้บาดเจ็บก็คือนายอุดมนั้นตัดสินมวยทุกคู่ตรงไปตรงมาตัวกรรมการทุกคนจะทราบล่วงหน้าก่อนมวยขึ้นชกบนเวที1ชั่วโมงเพื่อป้องกันล้มมวยส่วนสาเหตุยังให้น้ำหนักไปที่การทำหน้าที่ตัดสินมวยของนายอุดมที่อาจทำให้เซียนมวยบางคนไม่พอใจแต่ก็ยังไม่ได้แต่ประเด็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอื่นๆทิ้งไปนะครับส่วนเสียแขกนี่ก็เป็นชื่อตัวละครหนึ่งคนที่ขึ้นมานะครับก็ที่ถูกใบปลิวโจมตีก่อนหน้านี้พร้อมๆกับนายอุดมตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนติดตามตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับพุ่งเป้าพาดพิงการทำหน้าที่ตัดสินมวยและวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะนำหลักฐานภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายไว้ได้ไปขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญารัชดาออกหมายจับข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ